เรื่องของการคุมกลาโหมผู้สื่อข่าวก็เอาไปถามคุณภูมิธรรมเหมือนกันคุณภูมิธรรมบอกว่าเชื่อว่าสามารถที่จะคุมกลาโหมได้นะครับแล้วก็บริสุทธิ์ใจพิสูจน์ตัวเองมากว่า50ปีว่าอย่างนั้นครับทีนี้ไปถามท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับที่ได้มีการส่งรายชื่อไปทางกฤษฎีกาแล้วก็มีการส่งกลับมาแล้วเนี่ยล่าสุดท่านบอกว่ามีการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วนะครับโดยปฏิเสธที่จะตอบในรายละเอียดบอกว่าเรื่องนี้ลับมากในฐานะที่เป็นคนเซ็นเนี่ยบอกไม่ได้ครับวันนี้นางณัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะเปิดเผยถึงเรื่องกรณีรายชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่นะครับว่าตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วหรือยังโดยระบุกับผู้สื่อข่าวเพียงแต่ว่าทำดีที่สุดทำดีที่สุดเท่านั้นส่วนเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อผู้สื่อข่าวถามว่าครบหมดแล้วหรือไม่คุณณัจจารีบอกว่าไม่สามารถตอบได้เพราะอยู่ในกระบวนการรักษาความลับว่าอย่างนั้นผู้สื่อข่าวถามต่อเรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรีว่าเป็นการสอบถามเป็นรายประเด็นไปใช่หรือไม่นะฮะเหมือนที่ท่านเลขากฤษฎีกาตอบมาเมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาครม.บอกว่าเป็นกระบวนการที่มีหนังสือลับมากฉะนั้นตนขอไม่ให้ข่าวนะในฐานะผู้เซ็นจึงยังบอกไม่ได้ถามต่อว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีรายชื่อ11รัฐมนตรีที่มีคดีอยู่ในศาลแล้วก็มีคดีในปปช.เนี่ยนะครับท่านเลขาคณะรัฐมนตรีบอกว่าประเด็นมาจากไหนตนก็ไม่ทราบแล้วก็ยังงงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเมื่อถามย้ำว่ารายชื่อรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมดเนี่ยโปร่งใสไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ท่านเลขาครม.ไม่ตอบคำถามนะครับก่อนจะเดินขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีอันนั้นก็เป็นในส่วนของรายชื่อที่ต้องดูว่าใครอะไรอย่างไรอีกคนหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยจับจ้องอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือคุณชาดาไทเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่การรับสมัครนายกอบจ. อุทัยธานีปรากฏว่าคุณมนัญญาไทเศรษฐ์ไปถึงที่รับสมัครแล้วพร้อมกับคุณพเดชนะครับว่าที่ผู้สมัครอีกท่านหนึ่งปรากฏว่ามีสายลึกลับโทรเข้านะครับคุณชาดาปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ใครโทรเข้าแต่ผู้สื่อข่าวคาดว่าก็น่าจะเป็นคุณชาดานั่นแหละจึงทำให้คุณพเดชเนี่ยไปคุยกับคุณมนัญญาอยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่คุณมนัญญาจะเก็บเอกสารทั้งหมดแล้วก็เดินออกไปจากที่รับสมัครนะครับนายกอบจ. อุทัยธานีทันทีพร้อมกับคุณพเดชทั้งสองแยกย้ายจากกันกลับบ้านไม่มีใครสมัครไปเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณชาดาคุณชาดารีบออกตัวมาก่อนเลยตอบคำถามบอกว่าผมรักน้องสาวที่สุดในโลกนะครับโดยยืนยันว่าไม่จำเป็นจะต้องเคลียร์อะไรกันวันนี้คุณชาดาไทเศรษฐ์นะครับกล่าวถึงกรณีที่เมื่อวานนี้เป็นภาพข่าวกันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะผู้สงสัยก็ถามว่ามีประเด็นความขัดแย้งระหว่างนายพเดชนุ้ยปรีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีสีสมัยซึ่งคุณพเดชเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าอ้าวก็เป็นลูกน้องของคุณชาดานี่แหละนะกับเมื่อวานนี้นะฮะที่ได้มีการไปรับสมัครนะฮะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณมนัญญาไทยเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรซึ่งก็ถือว่าเป็นน้องสาวของคุณชาดาที่ก็จะลงรับสมัครนายกอบจแข่งกันนะฮะเอาละลูกน้องจะแข่งกับน้องสาวเนี่ยนะครับคุณชาดาออกตัวก่อนเลยนะฮะบอกว่าผมรักน้องที่สุดในโลกอยู่แล้วทุกอย่างอยู่ที่เขาตัดสินใจแค่นั้นเป็นสิทธิ์ของเขาแค่นั้นเองผู้สื่อข่าวจึงสอบถามย้ำว่าเอาตกลงนางสาวมนัญญาเนี่ยจะไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ. อุทัยธานีแล้วใช่หรือไม่คุณชาดาบอกว่าไม่ทราบนะต้องไปถามคุณมนัญญาเองเมื่อถามย้ำว่าตอนนี้ได้มีการเคลียร์ปัญหาจบหมดแล้วใช่หรือไม่คุณชาดาบอกว่าไม่มีการเคลียร์อะไรส่วนกระแสข่าวนะครับผู้สื่อข่าวเอาไปถามที่บอกว่านางสาวมนัญญาเนี่ยจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยนะฮะแทนคุณชาดาเลยนะฮะช่วยมหาดไทยเนี่ยนะครับจริงหรือเปล่าคุณชาดาบอกว่าเดี๋ยวผลออกมาก็รู้ว่าเป็นอย่างไรอย่าไปคาดเดาล่วงหน้าผู้สื่อข่าวถามต่อว่าปลายสายเมื่อวานเนี่ยที่มีการโทรศัพท์มาเคลียร์เนี่ยนะครับเป็นสายโทรเข้านายพเดชแล้วก็เป็นการที่นายพเดชไปพูดคุยกับนางสาวมนัญญาก่อนจะเก็บเอกสารกลับบ้านแยกย้ายกันไปเนี่ยเป็นสายจากคุณชาดาเองใช่หรือไม่คุณชาดาบอกว่าไม่รู้ว
ว่าใครโทรหานะครับฟังเสียงแล้วก็บรรยากาศที่คุณชาดาตอบคำถามผู้สื่อข่าวในช่วงนี้หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ครับแล้วมันขอนิดนึงครับรัฐมนตรีครับผมรักน้องผมที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับทุกอย่างอยู่ที่เขาตัดสินใจนะเป็นสิทธิ์ของเขาแค่นั้นเองครับผมครับแล้วคุณไม่ได้ยาไม่ได้ลงใช่ไหมครับไม่ทราบเลยครับต้องถามเขามาพี่ชายนะคะแต่ว่าคือเคลียร์ปัญหาจากโรคเจ็บเลยไม่ได้มีเคลียร์อะไรครับผมจะมาเป็นรัฐมนตรีแทนนะครับท่านมันนั้นอยากเป็นมันน้องตีแทนครับฝนที่หล่อมาก็รู้ว่าเป็นยังไงมันเดี๋ยวไปคาดเดาลงนะเมื่อวันปลายสายใช่คุณชาดาโทรหาไหมครับเอากันไปทีละประเด็นก็แล้วกันประเด็นที่มีการเคลียร์กันระหว่างคุณพเดชกับคุณมนัญญานี่แหละนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลเลยนะครับคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าคุณชาดาเนี่ยเคลียร์แล้วนะครับบอกว่าเป็นเรื่องในบ้านของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งว่าอย่างนั้นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่ผู้สื่อข่าวมองว่าเป็นความขัดแย้งในการที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจที่อุทัยธานีระหว่างนายพเดชนุ้ยปรีสายตรงของนายชาดากับนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ก็เป็นน้องสาวของนายชาดาเช่นเดียวกันที่ต่างฝ่ายจะลงสมัครแข่งกันเนี่ยนะครับโดยคุณอนุทินบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตนก็ได้พบกับนายชาดาก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคุณอนุทินบอกว่าเรื่องในบ้านเขาเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเขาพูดคุยกันได้สองพี่น้องนายชาดาและนางสาวมนัญญาเจอกันก็จุ๊บกันทุกทีตนก็เห็นรักกันจะตายทั้งบ้านมีอยู่สองคนอย่าไปกังวลเลยความเข้มข้นมันมีนะครับหมายถึงเข้มข้นของสายเลือดเนี่ยนะผู้สื่อข่าวถามว่าเอ้าแล้วคนที่โทรศัพท์ไปเคลียร์ในวันที่นะฮะทั้งสองคนเดินทางจะไปสมัครนายกอบจเมื่อวานก่อนจะเดินทางกลับกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้สมัครเนี่ยเป็นใครใช่คุณอนุทินหรือเปล่านี่โยนไปนู่นเลยคุณอนุทินหัวเราะนะครับพร้อมกับสายศีรษะแล้วก็บอกว่าตนก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสมัครหรือไม่เมื่อถามย้ำว่าระหว่างนายพเดชกับนางสาวมนัญญาใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอุทัยธานีล่ะคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวเจอนายชาดาก็ถามให้เขาพูดดีกว่าเมื่อวานเขาเจอผมก็บอกรักผมที่สุดเหมือนกันนั่นเป็นในส่วนของคุณอนุทินนะครับ